بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการต่างประเทศกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Call Center 1204 Lecter Soy Extra 300 เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องหุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการรอมฎอนไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันตลอดเดือนรอมฎอน 3:00 นถึง 3:30 นเรามีนัดกันที่นี่นะครับทางททบ5เพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมไม่ว่าท่านผู้ชมจะกำลังรับประทานอาหารซุฮูรหรือหลายท่านอาจจะกำลังเตรียมอาหารอยู่นะครับเรื่องราวดีๆในรายการรอมฎอนไทม์เรายังมีมาฝากกับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความรู้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในรอมฎอนร่วมกันครับกับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันในช่วงของรอมฎอนกะรีมครับช่วงรอมฎอนกะรีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงรอมฎอนกะรีมนะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงประเด็นที่ว่าอิสลามเริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับในขณะที่ท่านนบีนั้นอยู่ที่มะดีนะห์วันนี้เราจะมาคุยกันต่อครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนบีได้กลับเข้ามาในมักกะอย่างไรนะครับผมนี่อยู่กับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงนะครับในสงครามสนามเพาะนะซึ่ง อิสลามก็เป็นฝ่ายมีชัยชนะเช่นเดียวกันชาวมักกะก็ต้องถอยร่นกลับไปนะครับพออิสลามเข้มแข็งแล้วเนี่ยอาจารย์นะจะไงต่อครับที่ท่านนบีกลับเข้าไปในมักกะครับอาจารย์ครับคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านโหยหาที่จะกลับไปยังมักกะหลังจากที่ได้อพยพมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีครั้งหนึ่งนะครับท่านก็ เดินทางเพื่อที่จะเข้าไปมักกะเพื่อจะไปทำอุมเราะห์ครับผมนะครับโดยที่ว่าท่านใส่ชุดอิหรอมชุดขาวไปไม่ได้พกอาวุธเข้าไปนะครับแต่ว่าชาวมักกะเนี่ยไปขวางท่านที่ตำบลฮุดัยบียะห์นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยชาวอาหรับเนี่ยทำผิดประเพณีเพราะว่ามันเป็นประเพณีของชาวอาหรับว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปที่มักกะเพื่อไปเวียนรอบกาบะเนี่ยจะไปขัดขวางกันไม่ได้ไม่ได้ใช่ถือว่าเป็นการผิดประเพณีเป็นใหญ่เลยแหละบาปเรื่องใหญ่เลยนะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านถูกไล่ออกมาท่านนั้นที่ท่านไม่ทำความผิดอะไรเลย นะครับ อันนี้ท่านก็โหยหาอยากจะกลับไปมักกะบรรดาสาวกก็อพยพมาจากมักกะทิ้งบ้านเรือนทิ้งครอบครัวไว้ก็อยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวทุกคนก็โอเคก็ไปก็ใส่ชุดขาวแล้วชุดขาวนี่มันเป็นชุดที่ชาวอาหรับรู้ดีว่าไม่ใช่เป็นชุดไปรบชุดนี่จะไปเวียนรอบกะบะนะครับแต่พอไปถึงต้นบนอูดัยบียะห์ชาวอาหรับแม้แต่เขายอมฝ่าฝืนประเพณีเพียงเพราะว่าหมัดเข้าใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าว่าเขาปล่อยให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปชาวอาหรับในมักกะเนี่ยเขาถือศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่เขาถือว่าถ้าปล่อยให้มุฮัมมัดเข้าไปครับงั้นชาวอาหรับเผ่าอื่นก็บอกอ้าวชาวมักกะซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยยอมรับนบีมุฮัมมัดแล้วสิเพราะนั้นด้วยความที่ว่าเขากลัวจะเสียหน้ากลัวจะเสียศักดิ์ศรีเขาก็ยอมฝ่าฝืนประเพณีโดยมาสกัดกั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้แล้วก็ทำข้อตกลงสัญญาฮุดัยบียะห์ที่มาของสัญญาฮุดัยบียะห์ที่เราได้ยินใช่ครับปีนั้นท่านก็เข้าไปไม่ได้ให้มาปีหน้าไม่เป็นไรแล้วก็มีข้อตกลงอื่นๆอีกซึ่งทำให้สาวกหลายคนบอกว่าไม่พอใจนะอย่างนี้
มันหมิ่นศักดิ์ศรีนี่นบีมูฮัมหมัดสลัมจะลงนามในสนธิสัญญานะครับว่ามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ต่อฝ่ายตรงข้ามบอกว่ามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์เป็นใครฉันไม่รู้จักต้องเป็นมูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์ก็หมายถึงว่าไม่ยอมรับตำแหน่งรอซูลุลลอฮ์นะครับสาวกไม่พอใจโดยเฉพาะอุมัรหรอกจะตัดหัวนั่นเลยใช่ท่านอุมัรเป็นคนแรงอยู่แล้วแล้วแต่ว่านบีพอใจข้อตกลงหนึ่งในหลายข้อตกลงว่าจะมีสัญญาสันติภาพไม่ทำการลบราฆ่าฟันกันเป็นระยะเวลา10ปี10ปีใช่ไหมนบีรอเวลานี้มานานแล้วครับผมนะครับโอเคข้อสัญญาเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยนบียอมรับการเสียเปรียบทุกอย่างครับเพื่อให้เกิดนี่เกิดความสงบใช่ท่านนบีเน้นความสงบเน้นความสันติยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างท่านนบีมูซาบอกว่าเขาจะไม่ยอมรับว่าฉันเป็นรอซูลุลลอฮ์ก็เรื่องของเขาแต่ฉันเป็นรอซูลุลลอฮ์อยู่แล้วถูกต้องนะครับแล้วท่านหลังจากนั้นเองนบีก็คิดอยากจะกลับไปอีกนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาเนื่องจากติดสงครามในช่วงต่างๆพอเมื่อมุสลิมเริ่มเข้มแข็งหลังจากสงครามสนามเพาะแล้วท่านนบีก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมุสลิมเข้มแข็งแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับไปมักกะนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็พามุสลิมจำนวนหมื่นคนคราวนี้พาไปหมื่นคนก็กลับไปก็ในเดือนรอมฎอนครับแต่ผมจำวันที่ไม่ได้นะเพราะว่ามีนักวิชาการเขาเห็นต่างกันอะไรนี่ตอนนบีเข้าไปเนี่ยท่านนบีก็เดินทับเข้าไปนะครับแล้วก็ท่านนบียังไม่เข้าเมืองมักกะโดยตรงแต่ว่าท่านนบีมุสลิมเนี่ยให้กระจายกำลังคนหมื่นคนเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาแล้วถ้าเราไปมักกะเราจะเห็นว่ามักกะเนี่ยมันจะล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นแอ่งเป็นแดงท่านนบีก็ให้คนเนี่ยขึ้นไปบนภูเขานะครับขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปจุดไฟจุดกองไฟยังไม่เข้ายึดเลยพอจุดกองไฟจุดกองไฟเห็นไหมครับไปหมื่นคนเนี่ยจุด200กองใช่ไหมชาวอาหรับเนี่ยกองไฟหนึ่งเนี่ยมันอยู่กับหลายคนเดี๋ยวก็มี2คน3คนคราวนี้โอ้โหมีเต็มรอบเต็มหมดเต็มหมดการมองขึ้นมาเนี่ยครับก็โอ้โหมากันเยอะแบบนี้ตอนนั้นอบูซุฟยานซึ่งเป็นผู้ที่ต่อต้านท่านนบีนะครับพอมองเห็นแล้วรู้ว่าไม่ไหวแล้วแอบนะครับมาหาท่านนบีแอบมาหาท่านนบีตอนแอบไปเนี่ยนี่ก็ไปเจอกับลุงของท่านนบีครับนะครับชื่ออับบาสลุงอับบาสก็เกือบจะซัดแล้วแต่ว่ามุสลิมก็บอกว่าจะมาหาท่านนบีก็พาไปก็พาไปนะก็ยอมรับอิสลามกับความปฏิญาณตนกับความปฏิญาณตนนบีก็ให้เกียรตินะครับว่าเอาละฉันก็ถือว่าท่านเป็นผู้นำทั้งที่มาก่อนเนี่ยถ้าเกิดเคยคิดเข็นฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาสมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นครับอันนี้ไม่เป็นไรฉันได้เกียรติกลับไปอยู่ที่บ้านท่านแล้วเดี๋ยวจะส่งคนประกาศว่าเมื่อมุสลิมยึดมักกะแล้วเนี่ยใครต้องการได้รับความปลอดภัยให้ไปอยู่รอบมัสยิดฮารอมแล้วก็ท่านนบียังบอกว่าใครต้องการจะรับความปลอดภัยก็ให้เข้าไปอยู่ในบ้านของอบูซุฟยานอ๋อให้เกียรติมากให้เกียรติขนาดนั้นเลยให้เกียรติขนาดนั้นเลยนะครับพอข้อตกลงนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับวันรุ่งขึ้นท่านนบีก็ลงมานะครับอันนี้เมื่ออบูซุฟยานเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วในขณะนั้นยอมรับแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลัมก็เข้ายึดมักกะนะครับโดยไม่เสียเลือดเนื้อโดยไม่เสียเลือดเนื้อโดยไม่เสียเลือดเนื้อนะครับแล้วสิ่งที่ท่านทำก็คือว่าท่านไปทำลายเทวรูปรอบกะบะนะครับ360รูปเอาออกหมดแล้วก็บอกว่าวันนี้ความจริงมาแล้วความเท็จก็ต้องมาลายหายไปพวกท่านทั้งหลายเนี่ยฉันให้อภัยที่ฉันให้อภัยก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ยูซุฟเคยให้อภัยพี่ๆที่เคยพยายามฆ่าเขาฉันก็จะกล่าวเหมือนกับยูซุฟว่าฉันให้อภัยพวกท่านพวกท่านเป็นพี่น้องของฉันอาการให้อภัยเนี่ยก็คืออาวุธพิชิตใจชาวอาหรับโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อครับผมเพราะนั้นอิสลามมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อพิชิตดินแดนมาเพื่อพิชิตใจครับเมื่อได้ใจแล้วเนี่ยมันได้ทั้งคนมันได้ทั้งทรัพย์สินมันได้ทั้งดินแดนก็เหมือนกับชายหนุ่มพิชิตใจหญิงสาวมันได้ใจหญิงสาวก็ได้ตัวครับผมถ้าตัวมีที่ดินด้วยก็ที่ดินก็ตามมาครับผมท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่ท่านอาจารย์บรรจงได้พูดคุยกับเราเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาหลายวันเนี่ยนะครับ
ผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์นะการเรียบเรียงขั้นตอนความเป็นมาจนถึงพิชิตมักกะฮ์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นการเรียนรู้ระยะสั้นๆแต่ผมเชื่อว่ามันให้สาระนะครับกับชีวิตเราเป็นอย่างมากนะครับเราอยู่ในรอมฎอนอันประเสริฐเราย้อนกลับไปท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้ลำบากยากเข็ญต้องต่อสู้กว่าเรามากมายเลยทีเดียวณวันนี้อิสลามมาอยู่กับเรานะครับเราได้ภาคเพียรพยายามมากน้อยขนาดไหนที่จะดูแลนะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันเป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมครับรายการช่วงของรอมฎอนกาลีมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แท้จริงในสวรรค์นั้นมีประตูหนึ่งที่ชื่อเรียกว่าอรอยยานในวันกิยามะห์ผู้ถือศีลอดจะเข้าสวรรค์จากประตูนี้ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขาจะมีเสียงถามขึ้นมาว่าไหนเล่าบรรดาผู้ถือศีลอดเพื่อเรียกให้พวกเขาได้เข้าสวรรค์จากประตูนี้และพวกเขาก็จะยืนขึ้นไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขาเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหมดแล้วประตูนี้จะถูกปิดจึงไม่มีผู้ใดได้เข้าไปจากประตูนี้อีกนอกจากพวกเขาท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นพูดต่อที่ชุมชนได้สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพสำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรมูลนิธิสถาบันหรือมัสยิดคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02-722-7484 081-812-9615บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกรมการกงสุลเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.สนสนใจขอรับบริการได้ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาศรีนครินศูนย์การค้าธัญพาร์คและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้าอาคารเทสโก้โลตัสสอบถามรายละเอียดโทร022035000บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนะท่านผู้ชมครับในแต่ละปีเวลาผู้คนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจะไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็ต้องมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบครับนี่คณะกรรมการที่รับผิดชอบก็มีการเตรียมการอย่างไรในเรื่องนี้เราจะไปฟังเรื่องนี้กันนะครับในช่วงของมุสลิมโซเชียลครับช่วงมุสลิมโซเชียลกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์จงมีแด่ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องของการอำนวยความสะดวกโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยให้แก่ฮุจญะห์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การแต่งตั้งผู้แทนที่จะไปทำการเจรจานะครับกับทางการของซาอุดิอาระเบียก็จะมีคณะที่จะเดินทางนะครับไปเจรจากับกระทรวงฮัจญ์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องการไปเจรจากับกระทรวงฮัจญ์นั้นก็เพื่อให้ได้ทราบว่าในแต่ละปีกระทรวงฮัจญ์ได้กำหนดจำนวนฮุจญะห์ที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ประเทศต่างๆนั้นจำนวนกี่คนเช่นในประเทศไทยจากที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เคยได้รับฮุจญะห์จำนวน 13,000 คน
แต่ต่อมาเมื่อทางการของซาอุดิอาระเบียได้มีการขยายลานตอวาฟนะครับก็จำเป็นที่จะต้องลดจำนวนฮุจญะฮ์จากทั่วโลกลง 20% ประเทศไทยเราก็ได้ลดจำนวนฮุจญะฮ์ลงนะครับเหลือ 10,000 กับ400คนลดลง 20% เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นแล้วคณะผู้ไปเจรจาก็จะต้องไปเจรจาในเรื่องของยานพาหนะนะครับการขนส่งกับสหกรณ์ขนส่งหรือสหกรณ์รถยนต์ของทางการซาอุดิอาระเบียซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของยานพาหนะที่ฮุจญะฮ์จะใช้ในการประกอบพิธีฮัจญ์มุอัสซะซะห์ผู้ให้การดูแลฮุจญะฮ์จากประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญเพราะว่าเขาจะต้องเป็นผู้ไปจัดที่พักให้แก่ฮุจญะฮ์นะครับทั้งที่อารอฟะห์และก็ที่มีนารวมทั้งการจัดอาหารนะครับการเลี้ยงดูอาหารให้แก่ฮุจญะฮ์ด้วยซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับทางมุอัสซะซะห์ได้มีการปรับนะครับในสิ่งที่ดีขึ้นหลายด้านด้วยกันเช่นในการไปพักที่อารอฟะห์ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนจัดนะครับทางมุอัสซะซะห์ก็จะให้บริการเครื่องปรับอากาศแบบทะเลทรายนะครับก็จะทำให้อากาศนั้นดีขึ้นนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงจากการที่ได้รับไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศดังกล่าวนะครับแล้วก็ที่มีนาซึ่งจะต้องไปพักค้างแรมกันถึง3คืนก็จะจัดให้มีที่นอนนะครับฟูกพร้อมกับหมอนให้แก่ฮุจญะฮ์ทุกคนนะครับรวมทั้งจัดห้องน้ำสำหรับผู้ชายนะครับที่จะถ่ายปัสสาวะเป็นการเฉพาะตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาและรวมทั้งด้านอาหารการกินต่างๆนะครับก็จะดีขึ้นโดยที่ทางมุอัสซะซะห์หรือองค์กรภาคเอกชนนี้ได้ขอเพิ่มค่าบริการตรงนี้นะครับจากเดิมที่เคยเก็บ400ริยัลนั้นก็เป็น600ริยัลคุณภาพของการให้บริการก็จะดีขึ้นนะครับและขอเรียนว่าค่าบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนที่รัฐบาลของซาอุดิอาระเบียเรียกเก็บนะครับเป็นเรื่องของภาคเอกชนทั้งสิ้นก็ขอเรียนให้พี่น้องได้รับทราบว่าการเอาใจใส่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์โดยการจัดตั้งในการตั้งอนุกรรมการคณะต่างๆขึ้นมาเพื่อให้การดูแลความเอาใจใส่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องเรียกว่าตั้งแต่สนามบินที่ประเทศไทยและให้การต้อนรับที่สนามบินที่เมืองมะดีนะห์ที่เมืองเจดดาห์ตลอดจนเที่ยวขากลับนะครับก็จะส่งกลับจนครบถ้วนสมบูรณ์นั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับที่มีความสำคัญที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้ววัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผู้ใดที่ถือศีลอดหนึ่งวันด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ผลตอบแทนของเขาก็คือพระองค์จะทรงทำให้เขาห่างไกลจากไฟนรกถึงระยะทางเท่ากับ70ฤดูกาลในการเดินทางบอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอ่ะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอ่ะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนัดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกรมการกงสุลเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 15:30 นสนใจขอรับบริการได้ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาศรีนครินศูนย์การค้าธัญพาร์คและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้าอาคารเทสโก้โลตัสสอบถามรายละเอียดโทร02-203-5000บทบาทกกพ.
านกำกับดูแลของกกพ.คือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนะชุกรันยาบบีชุกรันยาท่านผู้ชมครับประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่ไม่ไกลนั้นและก็มีพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่นั่นก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับซึ่งมีน้องๆนักศึกษาคนไทยไปศึกษาที่มาเลเซียเป็นจำนวนมากมีกิจกรรมที่น่าสนใจทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการสนับสนุนน้องๆเหล่านี้อย่างไรเราจะไปฟังเรื่องนี้กันนะครับในช่วงของมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศครับช่วงมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศประเทศมาเลเซียในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษก่อนที่อังกฤษจะถอนตัวออกไปจากภูมิภาคนี้จึงได้ทิ้งมรดกสำคัญอย่างหนึ่งไว้ให้กับมาเลเซียนั่นคือการวางพื้นฐานระบบการศึกษาที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับประเทศอังกฤษทำให้เยาวชนไทยนิยมศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในหมู่ชาวไทยมุสลิมเหตุผลที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเลือกมาเรียนต่อที่มาเลเซียนอกจากด้านภาษาแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในแบบฉบับของชาวมุสลิมนั่นเองทางสถานทูตไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาไทยในมาเลเซียเป็นอย่างมากเลยนะคะค่ะถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรของชาตินะคะปัจจุบันเนี่ยมีนักศึกษาอยู่ในมาเลเซียเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าคนนะคะอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในระดับมัธยมนะคะซึ่งเราก็ให้ดูแลนักศึกษาเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเราก็มีการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาในการสนับสนุนนักศึกษาเนี่ยอย่างเช่นระดับมัธยมเนี่ยเราก็จัดการแนะแนวทางการศึกษาของนักศึกษาระดับมัธยมเนี่ยนะคะซึ่งจะจบการศึกษาในประเทศมาเลเซียและกลับไปประเทศไทยเพื่อให้เขามีแนวทางที่จะดำเนินชีวิตต่อไปสนับสนุนทางด้านโครงการทางด้านสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ให้มีโอกาสเนี่ยมีส่วนร่วมกับนักศึกษาในนานาชาติต่างๆซึ่งตามมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีการจัดอย่างเช่นว่างานแสดงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนโดยให้ทั้งสิ่งของทั้งการชุดแต่งกายประจำชาติทั้งด้านอาหารอะไรเนี่ยนะคะเราก็สนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ซึ่งนักศึกษาก็เข้ามาปรึกษาหารือที่สถานทูตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ในงานด้านวัฒนธรรมเนี่ยรู้สึกว่านักศึกษาเราเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ทำได้ดีนะคะพอเอาการเครื่องแต่งกายไทยไปแสดงแล้วก็รวมทั้งอาหารไทยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบของมาเลเซียอยู่แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะในการสร้างไมตรีกับนักศึกษาต่างชาติต่างๆนะคะหรือว่าอย่างในฤดูถือศีลอดเนี่ยค่ะเราก็จะไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาเป็นประจำเลยนะคะคือทางสถานทูตก็จะออกไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่ถือศีลอดเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็เราก็เอาผลไม้อย่างอินทผาลัมเนี่ยไปมอบให้นักศึกษาและบางครั้งเราก็สนับสนุนทางด้านงบประมาณสำหรับจัดเลี้ยงนักศึกษาในการละศีลอดด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เราทำต่อเนื่องกันมาทุกปีแล้วก็ถือว่าท่านทูตก็ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องให้การสนับสนุนนอกจากนั้นเนี่ยเรายังรับนักศึกษาที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะมาฝึกงานที่สถานทูตด้วยนะคะเพราะว่าจะได้สร้างความเข้าใจความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษามุสลิมและนักศึกษาไทยพุทธเนี่ยนะคะให้ผสมกลมกลืนกันและให้เข้าใจถึงการทำงานของรัฐบาลซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เมื่อมาฝึกงานที่สถานทูตแล้วก็
็มีบางส่วนที่กลับเข้ามาเนี่ยทำงานที่สถานทูตด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นความคืบหน้าที่ดีนะคะในการสร้างความใกล้ชิดระหว่างข้าราชการกับนักศึกษานะคะความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานทูตไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์กับนักศึกษานั้นเป็นไปอย่างดีซึ่งเราจะมาฟังความรู้สึกของตัวแทนนักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซียครับในนามสมาคมนักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซียซึ่งทางสมาคมได้มีกิจกรรมมากมายในการให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาไทยที่ว่าศึกษาอยู่ในประเทศมาเลเซียซึ่งหลักๆที่เราได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อที่ว่าเราจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักศึกษาและก็ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อที่ว่าจะได้ให้ความช่วยเหลือในการเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตในประเทศมาเลเซียนะครับในการเรียนในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศมาเลเซียนั้นจะมีความแตกต่างออกไปหลากหลายในเชิงทั้งบริบทในการศึกษาและการเป็นอยู่ของพหุวัฒนธรรมนะครับด้วยหลักการที่เราได้จัดทำกิจกรรมให้กับน้องๆนักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซียนั้นจะมีนโยบายหลักๆที่เราให้ความช่วยเหลือแล้วก็สร้างความสัมพันธ์พี่น้องไทยมุสลิมด้วยกันทั้งมุสลิมและต่างศาสนิกนะครับจะมีในด้านทั้งด้านกีฬาด้านพหุวัฒนธรรมด้านการสร้างเครือข่ายด้านจิตอาสาเป็นต้นนะครับสำหรับในกิจกรรมที่เราได้ทำของศาสนาและวัฒนธรรมจะมีออกไปเป็น2รูปแบบ1จะเป็นกิจกรรมของวัฒนธรรม Culture Night ซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ในการซัพพอร์ตในด้านอุปกรณ์และก็งบประมาณต่างๆเพื่อที่ว่าเราเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของเราในประเทศมาเลเซียและอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมของเกี่ยวกับศาสนาอิสลามซึ่งเป็นกิจกรรมของละศีลอดซึ่งเราก็ได้รับสนับสนุนจากเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ในการให้งบประมาณที่เราได้ละศีลอดได้ใช้จ่ายในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เราได้ทำกันมานานนะครับเป็นกิจกรรมสิลามัตฮารีรายะซึ่งจะเป็นกิจกรรมเชิงเสวนาเชิญผู้รู้จากประเทศไทยและก็ในมาเลเซียเพื่อที่ว่าได้มาแบ่งประสบการณ์มาให้ความรู้ในด้านศาสนาในการใช้ชีวิตตามหลักรูปแบบศาสนาอิสลามโดยในหลักการของพหุวัฒนธรรมในการมาอยู่ต่างประเทศการศึกษาในต่างแดนหากนักศึกษามีสถานที่หรือบุคคลคอยให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาและแนะแนวในทางการใช้ชีวิตเพื่อความเข้าใจในสภาพแวดล้อมนั้นๆถือเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดนและส่งผลในการเรียนการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลต่อไปท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่หลากหลายนะครับของรายการรอมฎอนไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับตลอดเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้เวลาของเรานะครับหมดลงเพียงเท่านี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวดีๆของรอมฎอนนั้นยังมีมาฝากกับท่านผู้ชมเช่นเคยในวันพรุ่งนี้สำหรับพรุ่งนี้จะเป็นกิจกรรมและเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้เวลารายการรอมฎอนไทม์หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับقلبي شكرا وتدربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان
يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رب